าวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินั้นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วร่างกายก็อยู่กับที่ไม่มีภัยอันตรายใดๆตาจึงเรียกว่าไม่เกี่ยวการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาเกี่ยวกับทางโสตทางหูพร้อมกับจิตใจภายในฟังอุบายธรรมต่างๆคำว่าพระธรรมมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสคือตั้งแต่โลกนี้ตั้งมามีมนุษย์และเทวดาอินพรหมก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสมาเทศนามาสั่งมาสอนเป็นพุทธันดรมาศาสนาศาสนาธรรมคำสอนนั้นที่ว่ามันหมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ใช่มันหมดศรัทธาคนผู้จะประพฤติตามปฏิบัติตามผู้จะภาวนาตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไปสู่นิพพานมันหมดไปไม่มีใครจะไปมีแต่คนจะอยู่ในโลกนี้แต่ยังไม่ไปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันเข้าสู่นฤพานแต่คนในโลกนี้เขาก็ยังไม่ไปเขาจะอยู่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าใครจะอยู่ไปก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่ไปแต่ท่านก็เตือนไว้ว่าการอยู่ในโลกนั้นไม่ใช่มันมีความสุขอย่างเดียวความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวเท่าปลายเข็มแต่ความทุกข์นั้นท่านว่ามันมีมากมายกว้างใหญ่ไพศาลความทุกข์อยู่ที่ไหนก็เหมือนกับแผ่นดินเต็มไปด้วยแผ่นดินก็คือเต็มไปด้วยทุกข์ไปที่ไหนก็เรียกว่าเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองบึงบางทะเลสาบทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลก็เป็นอยู่อย่างนี้คนจะเกิดมาคนจะตายไปคนจะไม่เกิดก็ตามแผ่นดินท้องฟ้าอากาศน้ำมหาสมุทรสาครก็มีอยู่อย่างนี้พวกสัตว์อยู่ในน้ำเขาก็ว่าน้ำสบายดีกว่าบนบกพวกที่อยู่บนบกก็ว่าบนบกสบายดีกว่าอยู่ในน้ำเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายช ชอบอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่ชอบไปสู่นิพพานอันเป็นสถานพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างชาวโลกชาวเราอยู่นี้ทั้งหมดเศรษฐกิจโลกจะดีจะเสื่อมจะเป็นอย่างไรอย่างไรในเมืองนิพพานในพระนิพพานก็ไม่เป็นเหมือนในโลกมนุษย์เราเรียกว่ามีแต่สุขสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้เดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆไม่มีเรียกว่ามันพร้อมแล้วว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์นี้จะมีมากมายอย่างไรก็ตามมันยังมีความเดือดร้อนถ้าเราไม่ภาวนาดูเราก็มองไปว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนั้นมีความสุขเพราะเขาต้องการอะไรก็หามาใช้มาสอยได้ทุกอย่างทุกประการเรียกว่ามีความสุขความสุขนั้นก็เรียกว่าเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์สมมุติขึ้นเมื่อมันใช้สอยได้ก็เรียกว่าให้ความสุขแต่ว่าความสุขในโลกมนุษย์นี้ถ้าเราดูให้ดีมันเต็มไปด้วยทุกข์คือยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหาความสุขความสะดวกอันใดที่โลกเขาว่ามีความสุขเราทุกคนก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาเอามาคือเราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราว่าเป็นความสุขความสบายนั่นแหละมันให้ความทุกข์นั้นมากอันให้ความสุขนั้นน้อยหนึ่งเกือบจะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงรวมว่ามันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขเจือปนด้วยอามิตรคือไม่ใช่สุขอย่างพระนิพพานนะเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรเครื่องล่อใจให้หลงอยู่ติดอยู่แล้วมนุษย์ทั้งหลายก็มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ติดอยู่ข้องอยู่คือความสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขเหมือนเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าธรรมดามดนั้นเมื่อมันได้เห็นน้ำหวานของหวานจะเป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอะไรก็ตามเป็นของหวานพวกมดแมงทั้งหลายก็พากันไปกินในเวลาที่ยังไม่ถึงที่กินที่ว่าของหวานนั้นมันก็เป็นความสุขทีนี้เมื่อลงไปกินแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความตายเราทุกคนย่อมเห็นได้ว่ามดต่างๆเมื่อมันเห็นน้ำตาลเห็นของหวานที่เป็นน้ำมันก็ลงไปกินที่แรกก็กินอยู่ริมๆก็ไม่เป็นไร ทีนี้ถ้ากินอยู่ริมที่มันไม่บ่อนที่จะไม่จมน่ะมันก็ยังไม่พอใจจะคลานเข้าไปไต่เข้าไปกินให้ได้ลึกมันจะได้สบายมันจะได้หวานเข้าแทนที่มันจะหวานเลยแข้งขาปีกก็เลยจมลงไปในน้ำอ้อยน้ำตาลที่เป็นน้ำเลยไปตายเป็นแพตายไปเต็มไปหมดนี่คือว่าความสุขของโลกมนุษย์เหมือนมดไปตายในหม้อน้ำอ้อยกินไปก็เลยตายไปแทนที่จะกินแล้วสบายกินแล้วก็ตายจมอยู่ในหม้อน้ำอ้อยเขากิเลสในมนุษย์โลกที่มันโผกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดโยคล้องอยู่ก็เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยแล้วก็ไปตายอยู่นั้นในเทวโลกเทวโลกเรียกว่าโลกของเทวดาอยู่เทวดานั้นกายทิพย์กินก็ไม่ได้กินเหมือนมนุษย์แต่ว่านึกอยากกินอะไรมันก็ลดอันนั้นสิ่งนั้นก็มาถึงเข้าก็ไปติดอยู่อีกไปคล้องอยู่อีกพระนิพพานนั้นท่านว่าอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งใดๆพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกก็มาสอนมาบอกทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกเทวดาทั้งพรหมโลกโลกของเมืองพรหมที่มนุษย์และเทวดาอินพรหมติดข้องอยู่สำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบอกว่าอย่ามาติดอยู่ข้องอยู่เท่านี้จงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้จิตใจดิ่งน้อมไปสู่นิพพานคือไม่ให้ติดโยข้องอยู่เท่าที่ความสุขสบายที่เราว่าสุขสบายไปให้มันข้ามไปให้มันพ้นไปแล้วเมื่อถึงที่สุดคือพระนิพพานที่เราต้องการนั้นมันจะรู้แจ้งรู้จริงด้วยตนเองแล้วว่ามันอิ่มมันพออยากได้อะไรก็ได้แม้จะไม่เป็นวัตถุก็ตามมันได้ในใจมันสำเร็จความสุขสะดวกสบายในใจมันเป็นความสุขภายในใจมีความสุขคือใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเศรษฐกิจของโลกเวลามันเสื่อมไปไหนมันก็เสื่อมไปที่เก่ามันนั่นแหละมันไม่ไปที่ไหนมันเกิดขึ้นหมดขีดมันก็เสื่อมลงไปโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุเข้าของมนุษย์อาศัยมีความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปท่านให้ชื่อว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของโลกอันเป็นสถานที่ให้ความทุกข์อยู่ตลอดกาล ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขเมื่อถึงนิพพานแล้วความทุกข์อย่างคนเราเป็นอยู่ก็ไม่มีมีแต่ความสุขความพอใจความเรียกว่าบอกเป็นภาษาคนเราไม่ถูกแต่ว่าเราต้องภาวนาไปให้ถึงอย่าไปกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ความสุขต้องไปถึงไปให้ถึงเสียก่อนถ้าไม่พอใจจะกลับมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องไปให้ถึงถ้าไปยังไม่ถึงยังไม่รู้แจ้งโดยตนเองฟังแต่คนอื่นว่าพระท่านสอนท่านบอกอันนั้นมันเป็นเพียงคำบอกคำสอนที่เรายังไม่ถึงถ้าไปถึงแล้วก็เหมือนเราไปถึงบ้านนั้นเมืองนี้โดยเฉพาะคือว่าเรามาโสสถานที่วิเวกสถานที่ภาวนาอย่างถ้ำผาปล่องนี่แหละถ้าเราฟังแต่คนอื่นเขาพูดเขาว่ามันก็วาดภาพไปได้อย่างหนึ่งแต่เรายังมาไม่ถึงแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเห็นสภาพถ้ำผาปล่องด้วยตนเองมันเป็นอย่างไรเป็นสภาพไหนตั้งอยู่อย่างไรมันจะผ่านด้วยตนเองแล้วมันจะรู้จะเข้าใจในนั้นแหละจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมะจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราฟังแต่ข่าวเล่าลือฟังข่าวเล่าลือเรายังไม่ถึงยังไปไม่ถึงทำไม่ได้ไปไม่ถึงก็อย่าเพื่อท้อถอยเพียรพยายามไปทีละน้อยละน้อยมันก็ไปได้ถึงได้ด้วยความเพียรคือความไม่ท้อถอยในจิตในใจอันการบุญ การกุศลที่เราประกอบกระทำอย่างเรามาทอดผ้าป่าทอดกฐินสำเร็จแล้วบุญมันอยู่ที่ใจนะบุญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นชัดคือมองเห็นแต่ว่าลายเสียเราไม่มองเห็นลายได้แต่ถ้าผู้ภาวนาประกอบในจิตในใจให้จิตใจสงบระงับจะมองเห็นได้ทั้งรายรับและรายจ่ายรายได้รายเสียรายที่ได้มามันอยู่กองไหนก็รู้ด้วยตนเองคือเมื่อคนเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วมันเป็นความสุขใจแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบ้างเป็นธรรมดาของรูปขันธ์แต่จิตใจมันดีได้ใจเสียสละได้ใจปล่อยใจวางได้ใจเย็นใจสบายใจร้อนไม่ค่อยมีแต่ใจสบายเรียกว่าบุญนั้นเมื่อเราทำมันก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลที่จะได้มาในปัจจุบันต่อไปข้างหน้านั้นเป็นผลความสุขความสุขนั้นเราไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเรา ท่านว่าบุญนั้นเหมือนกับเงาติดตัวคนเราไปทุกเวลาวันไหนถ้ามีแดดก็จะเห็นเงาตัวเองร่างกายยืนเงาก็ยืนร่างกายเดินเงาก็เดินร่างกายนั่งเงาก็นั่งร่างกายนอนเราเงาก็นอนติดตามเหมือนเงาตามตัวท่านว่าอย่างนั้นถึงกันนั้นความเชื่อของคนเรามันก็มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวเราถ้ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็กำหนดไม่ได้แต่มันเป็นความสุขใหญ่ขึ้นมานั่นแหละมันก็มองเห็นแหละเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมา4อสงไขยแสนมหากรัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากรัปบ้าง16อสงไขยแสนมหากรัปบ้างเวลาท่านบำเพ็ญอยู่มันก็มองไม่เห็นชัดเมื่อได้สำเร็จดังความมุ่งมาตรปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นด้วยตนเองแม่คนทั้งหลายก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อะไรๆท่านก็ทำทุกอย่างเรียกว่าทำบุญบุญนั้นให้ผลจนกระทั่งที่คนเราเห็นได้ก็คือว่ามีรัศมี6ประการเป็นส่อสว่างรอบพระวรกายไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนมาไหนรัศมี6ประการก็มีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟคือว่าไฟรัศมี6ประการมันไปทางไหนก็สว่างจ้าไปไม่ต้องใช้ไฟฉายไฟฟ้ามันดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าไฟฉายไฟฉายก็เพียงส่องทางไปได้เฉพาะแต่ความสว่างแจ้งของรัศมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแจ้งไปหมดนั่นล่ะคือว่าบุญเมื่อมันสำเร็จแล้วมากมายเกินคาดหมายเกินคนเราคาดหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ที่คนเราธรรมดาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบุญบารมีผู้มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นมันเป็นความสุขภายในทั้งพระองค์ของท่านด้วยทั้งพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมทั่วไปก็ย่อมเห็นบุญเห็นกุศลว่าบุญกุศลพระพุทธเจ้านั้นใหญ่ยิ่งมีอะไรพิเศษเกินกว่าที่เราคาดหวังสิ่งที่เราไม่เห็นถ้าไปเกิดในสมัยนั้นเราก็ได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจว่ามันมีจริงๆแต่มาสมัยนี้เรียกว่ามันห่างไกลออกมาคนเรามันก็มองไม่เห็นคือเห็นแต่คนทำไม่ดีคนทำไม่ดีนั่นเห็นลงข่าวคราวอะไรที่ไม่ดีแต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข่าวร้ายไม่ค่อยจะมีแต่ข่าวดีข่าวสุขข่าวสบายมากกว่าข่าวทุกข์นั่นแหละท่านว่าบุญที่เราทำแล้วก็มองให้มันเห็น คือมันยังไม่ได้ไม่ถึงก็ตามให้เห็นว่ามันไม่ไปไหนเหมือนเงาติดตามตัวคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าวันไหนมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกมันก็มองไม่เห็นเงาแต่ถ้าวันไหนมันแดดออกร้อนจ้าแล้วก็ไปยืนเถิดในที่แดดจะเห็นเงาเงานั้นมันมีตัวที่ไหนมันก็มีเงาที่นั้นคนทำบุญทำบาปมันก็เป็นเงาเป็นของอยู่ในนั้นแหละคนทำบาปบาปก็อยู่ในตัวของคนนั้นอยู่ในกายวาจาจิตของคนนั้นเมื่อบาปให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรคันว่าตกนรกก็ไม่ไปเห็นหม้อนรกแท้ก็ดูหม้อนรกเมืองคนเอาหม้อนรกเมืองคนก็ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนถ้าเป็นหม้อนรกหน่วยใหญ่ๆหน่อยก็คือว่าจังหวัดนึงๆเขาก็สร้างคุกสร้างตารางไว้เมื่อคนทำบาปมากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เอาไปกักกันไว้ตัดสิทธิ์ให้อยู่ในที่จำกัดไปเที่ยวเตร่อย่างใจชอบไม่ได้ละนั่นล่ะคือว่าเป็นหม้อนรกเมืองคนมีความทุกข์ที่สุดแต่เมื่อคนเราอยู่ทางนอกก็มองไม่เห็นถ้าเข้าไปในคุกในตารางในเรือนจำมันจะบอกให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจมันมีความทุกข์ลำบากบางคนถ้าบางเรือนจำมันมากแล้วก็นอนก็เบียดกันแหละนอนเหยียดแข้งเหยียดขาสุดหัวสุดตีนก็ไม่ได้ต้องนอนขดมันยังได้หลายคนเป็นแถวไปอะไรก็บังคับบัญชาเอาบ่ได้ก็ไม่ทำก็ไม่ได้นี่แหละคือว่าทุกข์ของคนนอกนั้นยังจะมาทุกข์ภายนอกที่ยังไม่ไปอยู่ในที่กักกันมันก็มีความทุกข์อยู่แต่ว่ามองไม่เห็นถ้าภาวนาพุทโธพุทโธในใจของเราแล้วจะเห็นได้เข้าใจได้อันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะออิวาธนาธิริจนิจังวุธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง